ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของวัดพระธรรมกายกันบ้างนะครับหลังมีการแต่งตั้งพระทัตติชิโวขึ้นมารักษาการเจ้าอาวาสล่าสุดเองก็มีความเคลื่อนไหวจากทางเจ้าคณะตำบลคลอง4ซึ่งเป็นผู้ลงนามคำสั่งนี้นะครับก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าการแต่งตั้งดังกล่าวนั้นเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามระดับชั้นปกครองสงฆ์ของทางจังหวัดปทุมธานีครับค่ะในฝั่งของพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะตำบลคลอง4นะคะยอมรับว่าเป็นผู้ลงนามในหนังสือคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนพระธรรมชโยนะคะสำหรับการแต่งตั้งหลวงพ่อทัตติชิโวซึ่งแต่งตั้งมาตั้งแต่ปี2554แล้วแล้วคือตัวหนังสือเนี่ยมันจะมีผลประมาณ6เดือนด้วยกันพอครบกำหนด6เดือนก็ต้องมาต่อใหม่แล้วคือทำแบบนี้มาต่อเนื่องแล้วก็มีการรายงานไปตามลำดับชั้นปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีทุกครั้งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดค่ะเน้นย้ำนะคะว่าฝั่งของผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสสามารถบริหารงานวัดได้ทั้งหมดคือทำหน้าที่แทนเจ้าอาวาสได้โดยชอบธรรมแต่ว่าเจ้าคณะตำบลคลอง4เองมีอำนาจแต่งตั้งแค่รักษาการเจ้าอาวาสเท่านั้นนะคะแต่ว่าไม่สามารถแต่งตั้งเจ้าอาวาสได้ค่ะครับก็ยืนยันนะครับว่าการแต่งตั้งนั้นก็เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องนะครับตามมติของคณะสงฆ์ของทางจังหวัดปทุมธานีนะครับค่ะ